พี่ตุ๊กกี้ครับผมอ่านไม่ผิดใช่ไหมครับน้องพีพีเตรียมเปเงินสดเนี่ย1ล้านเหรอน้อยไปสิพี่อุ่นงานนี้บอกเลยว่าเรื่องราวความสำคัญของคนใกล้ตัวเวลามีงานดีๆต้องยินดีรวมถึงว่าครั้งนี้มันไม่ได้ยินดีธรรมดาสิบิลกินเนี่ยเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วงานนี้พ่วงมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2เรายังไม่เจอบิลกินแต่เราไปเจอคนที่สนิทที่สุดของบิลกินนั่นคือพีพีเปไหมเปเท่าไหร่วันเสาร์ซ้อมใหญ่ให้เท่าไหร่ว่ามาเชิญพีพีค่ะเชิญครับน้องพีพีครับ25นี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับผมได้ข่าวว่าได้เกียรตินิยมด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีด้วยอะไรนะฮะก็จะเป็นบอลลูนบอลลูนยักษ์แปลกสอนเล่นเก่งขนาดนั้นหรอเล่นแปลกสอนแล้วก็เป็นฝูงโดรนประมาณ1,000 กว่าลำพีจะลอยตัวมาจากโดรนครับก็ได้คุยกับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบตารางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผ่านทางบิลกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปแสดงความดีเขาก็ไปได้เลยครับหนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาแต่ว่าไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่าใช่เดี๋ยวนี้ช่อดอกไม้ธรรมดาไปเขาหวังช่อเงินนะช่อเงินเลยเหรอช่อเงิน1 ล้านบาทพี่มองผู้จัดการให้เสร็จโอนคืนด้วยให้เสร็จโอนคืนด้วยพี่ว่าพี่โอนไปสัก10 ล้านและสำคัญบอกเลยว่าภายใน15 นาทีเนี่ยดอกจะขึ้นน่ารักมากเลยน่ารักนะคู่นี้เนาะน่ารักมากแล้วก็25นี้นะถ้าใครไปส่งกำลังใจแล้วก็ไปได้เลยนะคะวันซ้อมใหญ่แสดงความยินดีล่วงหน้านะครับ